ผู้ชมครับกลับมาที่ห้าแยกลาดพร้าวอีกครั้งนะฮะเพิ่งตัดจบไปเมื่อสักครู่นี้พอตัดจบปุ๊บก็มีรายงานทันทีนะครับว่าแกนนำได้ประกาศยุติการชุมนุมที่บริเวณห้าแยกลาดพร้าวเรียบร้อยนะครับผู้มาชุมนุมก็เริ่มทยอยกลับนะครับเราก็จะอาศัยจังหวะที่การชุมนุมผู้ชุมนุมเริ่มทยอยกลับเนี่ยพาชมบรรยากาศนะครับให้ได้มากที่สุดเพื่อที่เดินเข้าไปถึงตรงกลางให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าในช่วงที่มีการชุมนุมเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินเข้าไปได้เลยเพราะว่าผู้ชุมนุมเนี่ยเยอะมากจริงๆวันนี้เป็นการนัดชุมนุมต่อเนื่องนะครับถ้าเรานับตั้งแต่วันที่14ตุลาคมที่คณะราษฎร2563นัดชุมนุมเพื่อยึดทำเนียบรัฐบาลจากนั้นมีการสลายการชุมนุมและจับกลุ่มแกนนำนะครับการชุมนุมนัดต่อมาเรื่อยๆตั้งแต่วันที่15ตุลาคมจนถึงเวลาวันนี้ก็คือ17ตุลาคมรูปแบบและวิธีการนัดการชุมนุมเปลี่ยนไปทุกวันครับเริ่มตั้งแต่การนัดชุมนุมที่แยกราชประสงค์ซึ่งเป็นกลางเมืองเป็นแหล่งรวมของคนรุ่นใหม่เป็นแหล่งรวมของวัยรุ่นเนี่ยทำให้การรวมตัวชุมนุมในวันนั้นเนี่ยเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นมิติใหม่ของการชุมนุมทางการเมืองที่รวมเยาวชนคนรุ่นใหม่นักเรียนนักศึกษาเข้าไปอยู่ร่วมกันโดยไร้แกนนำไร้เวทีใหญ่นะครับและการชุมนุมก็มีมาอย่างต่อเนื่องจนเมื่อวานนี้ที่แยกปทุมวันมีการสลายการชุมนุมโดยตำรวจใช้รถฉีดน้ำที่ผสมสารเคมีใส่ผู้ชุมนุมนะฮะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่นัดต่อเนื่องใช้วิธีแบบดาวกระจายนัดกันที่สถานีรถไฟฟ้าสำคัญและที่ห้าแยกลาดพร้าวคือจุดที่มีการรวมตัวกันมากที่สุดนะครับนี่ฮะมีการส่งประกาศขอบคุณนะฮะเพราะว่ามีการยุติการชุมนุมแล้วคนที่ยืมหมวกกันน็อกหรือว่าได้รับหมวกกันน็อกได้รับล่มไปก็ก่อนกลับก็เอามากองคืนตรงนี้นะฮะนี่คือการชุมนุมทางการเมืองของคนรุ่นใหม่นะครับที่ใช้วิธีนัดทางโซเชียลมีเดียนะครับใช้เวลารวดเร็วในการกำหนดสถานที่กำหนดยุทธศาสตร์กำหนดเวลาการชุมนุมนะฮะเป็นการชุมนุมที่มีความคล่องตัวสูงแตกต่างจากการชุมนุมในอดีตนะครับการชุมนุมแบบนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนต่างประเทศครับจำนวนมากที่เข้ามาปักหลักรายงานข่าวการเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของประเทศไทยย้ำอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมครับการชุมนุมที่บริเวณห้าแยกลาดพร้าวนี้ยุติลงแล้วนะครับผู้ชุมนุมแยกย้ายทยอยกลับบ้านวันนี้ไม่มีการเข้ากระชับพื้นที่ใดๆนะครับไม่มีตำรวจชุดควบคุมฝูงชนมาบริเวณแถวนี้เลยอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีกิจกรรมที่ผู้ชุมนุมทำร่วมกันก็คือการตั้งแนวสกัดป้องกันการกระชับพื้นที่นะครับเรียงคิวส่งต่ออุปกรณ์ป้องกันตัวและให้คนที่เป็นอาสาแนวหน้าเนี่ยมันนั่ง
เป็นแนวหน้ายึดพื้นที่ไว้การกระชับพื้นที่แต่ที่สุดแล้วครับการชุมนุมก็ยุติลงก่อนเวลา2 ทุ่มจากเดิมที่นัดหมายว่าจะเลิกกันตอน2 ทุ่มนะครับประมาณ1:30ก็ยุติและแยกย้ายกันกลับบ้านนะครับเราอยากจะพามาเข้ามาให้จนถึงจุดศูนย์กลางของการชุมนุมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะไลฟ์แบบนี้ได้เพราะว่าเดินไม่ได้และสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีนะครับพื้นที่ตรงนี้ครับเสมือนว่าเป็นพื้นที่เวทีกลางของการชุมนุมนะครับตรง5แยกลาดพร้าวพอดีนะฮะตรงจุดตัด5แยกลาดพร้าวพอดีเสมือนว่าเป็นพื้นที่กลางเป็นเวทีกลางของการชุมนุมมีรถติดเครื่องขยายเสียงนะครับมาตั้งไว้แต่ว่าการประชาสัมพันธ์เนี่ยฮะก็เน้นปากต่อปากครับเพราะว่าหางแถวยาวมากก่อนหน้านี้ระวังครับก็ลองพยายามที่จะเดินเข้าไปในพื้นที่ตรงกลางของการชุมนุมนะครับแต่ว่าพอเดินเข้าไปแล้วเหมือนว่าสัญญาณก็ยังขาดอยู่ก็ทำให้ได้จะสามารถที่จะสิ้นสุดการรายงานสดได้ตรงบริเวณแถวๆนี้นะฮะย้ำข้อมูลอีกครั้งว่าผู้ชุมนุมนะฮะแกนนำก็ได้ประกาศยุติการชุมนุมในพื้นที่5แยกลาดพร้าวไปแล้วนะครับในเวลาประมาณ1:30ที่ผ่านมาสิ่งที่จะต้องจับตาต่อจากนี้ไปก็คือการนัดชุมนุมกันใหม่อีกครั้งนึงนะครับของแกนนำทางสื่อโซเชียลมีเดียว่าจะนัดชุมนุมกันแบบไหนวันไหนต่อเนื่องทุกวันหรือไม่และตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะบังคับใช้กฎหมายสถานการณ์พิเศษแบบนี้อย่างไรนะครับนี่คือบรรยากาศที่อยากถ่ายทอดที่5แยกลาดพร้าวนะครับช่วงนี้น่าจะขอสิ้นสุดการรายงานเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชม The Standardในการก่อติดรายงานสถานการณ์การชุมนุมนะครับผมพลวุฒิสงสกุลคอนเทนต์ครีเอเตอร์การเมืองเดอะสแตนดาร์ดแล้วก็ทีมงานเดอะสแตนดาร์ดขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ